เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับในเบดวิวรายการในความชั่วร้ายนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมกาลีน่าดีดีแท็กนะครับอ่ะที่เห็นขี่ม้าอยู่ตอนนี้นะครับไม่ต้องแปลกใจนะครับมันคือโหมดใหม่นะครับโหมดสงครามกิลด์วอร์นะครับก็จะมีขึ้นในเร็วๆนี้อย่างแน่นอนนะครับก็คิดว่าน่าจะขี่ม้าไปต่อสู้กันนะครับเนี่ยอี้กับกับอี้กับกับนะครับก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวถ้าผมได้เข้าร่วมสงครามด้วยนะผมจะมารีวิวให้คุณผู้ชมดูนะครับว่ามันจะมันและก็สนุกขนาดไหนนะครับเนี่ยมันก็จะมีลูกกระสุนใช่ไหมมันรู้จะยิงยังไงนะครับชาร์จทุก20วินาทีแล้วก็มีสกิลด้วยนะครับเป็นสกิลน่าจะคนที่ได้คะแนนเยอะที่สุดนะจากที่ผมอ่านมานะครับเขาว่าแบบนั้นนะครับแล้วก็จัดแต่งรูนอาวุธอะไรก็ได้ตามปกติเลยครับไอเทมล่ะไอเทมก็จัดไปได้ครับเอาอะไรไปดีจัดไว้ก่อนแล้วกันนะเผื่อได้เข้าร่วมนะครับนะก็เข้าร่วมได้40คนเท่านั้นนะครับในกิลด์หนึ่งก็ไม่รู้เขาตกลงกันยังไงเดี๋ยวก็ต้องรอดูกันอีกทีนะครับในเรื่องนี้เนี่ยอันนี้เหมือนจะเป็นสกิลเพิ่มความเร็วครับเห็นไหมมาผมจะวิ่งเร็วขึ้นมากเลยแต่ตอนนี้ผมยังออกไปข้างนอกไม่ได้นะครับเพราะว่ายังไม่ถึงเวลานะครับอีก52ชั่วโมง นานมากนะครับโอเคไปต่อที่เรื่องของเรานะครับในวันนี้นะครับผมก็จะพาคุณผู้ชมนะครับไปผ่านด่านหอคอยนะครับตั้งแต่ด่านที่51นะครับจนถึงด่านที่60เลยนะครับส่วนด่านที่เหลือรอดูคลิปต่อไปนะครับโอเคไปกันเลยก็โอเคอันนี้ถึง57อยู่เลยใช่ไหมแต่เดี๋ยวผมจะแน่นอนว่าตัดต่อวิดีโอนะเดี๋ยวมาใส่เพิ่มอีกทีนึงโอเคเดี๋ยวไปดูที่ด่าน51แล้วครับด่านนี้ไม่สังหารสลามไม่สังหารสลาม2ตัวน่าจะฆ่าบอสนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราจัดไอเทมชุดใหญ่ไปเลยสายโจมตีไปเลยนะครับโอเคโอเคมาแล้วก็ด่านนี้ก็ยิงบอสไปได้เลยครับไม่ต้องไปสนใจไอ้พวกลูกกระจอกนะเพราะเขาไม่ให้เรายิงอยู่แล้วโอเคเราจะยิงบอสไปเลยนะครับใส่แบบจัดเต็มไปเลยก็ได้ผมว่านะบอสก็ไม่น่าจะถึกอะไรบ้างนี่ครึ่งหลอดแล้วเห็นไหมและตัวนี้มันจะฮิลบอสแต่มันดันไปฮิลตัวนี้ดูดิคอยดูนะเดี๋ยวมันจะปาฮิลไปติดเพื่อนมันอะอย่างฮาเลยปาตรงนั้นแหละสวยสวยปิดสวยโอเคครับอ่ะผมยิงเจอตามไม่ตายไม่ได้ปะไม่เป็นไรยิง50ไปเหมือนเดิมเรียบร้อยครับโหตายเลยเหรอผมกด 53% อันเดียวตายเลยโคตรโดดเลยโอเคครับด่าน51ก็ไม่ยากนะครับคุณผู้ชมนะต่อมาด่าน52ครับยากหรือเปล่าไม่ใช้ชิลผ่านไปใน7เทิร์นอันนี้ก็ขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าด่านหอคอยต่อจากนี้มันจะเป็นด่านที่ผู้แข็งแกร่งเท่านั้นนะครับถึงจะขึ้นมาได้นะครับใครที่ลงหลายรอบแล้วก็ยังไม่ได้ S หรือยังไม่ผ่านนะครับก็คือของคุณยังน้อยอยู่แล้วก็เวลยังน้อยอะไรเงี้ยก็แนะนำว่าให้ไปฟาร์มชิ้นส่วนอาวุธฟาร์มหินตีบวกรูนอะไรแบบเนี้ยไปฟาร์มมาให้เก่งๆก่อนครับแล้วค่อยมาลงใหม่อีกครั้งนะถ้าเกิดว่าลงหลายรอบแล้วยังไม่ผ่านนะส่วนใครคิดว่าผมแน่อยู่แล้วก็เนี่ยลองดูตามคลิปผมก็ได้นะผมก็จะเล่นให้ดูนะครับว่าผ่านมันผ่านยังไงด่านนี้ก็จะมีแม่มดตัวจริงตัวปลอมซึ่งผมคิดว่าตัวจริงคือทางขวาแต่สุดท้ายแล้วมันคือตัวด้านซ้ายทุกรอบเลยอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วผมจะยิงด้านซ้ายนะครับรอบนี้ไม่ยิงแล้วด้านขวา ให้ดีอยู่ด้านขวาดิหาเลยนะเนี่ยไม่ติดใช่ไหมเกือบติดว่ะเพี้ยโอ้โหแรงมากติดคีย์สองดอกครับเกือบตายอ่านไม่ทันอ่ะสกิลมันผมว่าตัวเดิมนั่นแหละผมว่าตัวนี้แหละตัวจริงอ่ะเกล็ดหลอกฉันไม่ได้หรอกนางแม่มดจบไหมอ๋อไม่จบว่ะกลายเป็นว่าตัวจริงอยู่ทางด้านซ้ายนะครับเอ้ยด้านขวาแล้วคุณผู้ชมแม่มันสลับนะพอมันเล่นแบบเนี้ยพอผมคิดว่าด้านขวาคือตัวจริงนะครับมันดันเล่นแบบนี้กับผมนะครับผมยอมไม่ได้ครับผมจะต้องฆ่ามันนะครับต้องตายไปในเทอร์นี้นะแกเพื่อ
พี่โอ้โหไม่ตายติดคลิกก็ไม่ติดบัตโทเอ้ยไม่เป็นไรอ่ะ50ขอติดคลิกตายเลยติดคลิกตายเลยเออไม่ติดคลิกเลยอ่ะโอเคครับจบแต่นี้ก็ไม่ยากเท่าไหร่นะถึงเราจะยิงผิดบ้างนะถึงเราจะยิงตัวปลอมไปก็ไม่เป็นไรพอเรายังสู้ได้นะครับมันไม่ได้ตีแรงมากแต่สำหรับคนที่เป็นสำหรับคนที่เวลน้อยอาจจะเป็นปัญหานะครับตานี้ใช้ทริปเปิลช็อตไม่เกิน2ครั้งเทพเจาะเบ้าด้วยโอเคครับด่านนี้ก็ให้ขุดด่านให้ขุดผมคิดว่าน่าจะเป็นไอ้บอสนั่นอะไอ้บอสตัวเดียวที่มันอยู่ด้านขวาเออโอเคครับเพราะฉะนั้นแล้วผมจะพาไม้ดูดซ่วมไปนะครับแล้วก็อะไรปีกะเพิ่มค่าความโกรธหรือว่าเล็งดีกว่าผมพาเล็งไปดีกว่านะครับด่านนี้ก็ผมลงหลายรอบอยู่เหมือนกันนะครับกว่าจะผ่านนะครับก็ต้องลองจับจุดไปเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับว่าผมจะรอบเดียวผ่านไหมโอเคครับเทิร์นแรกก็ทำการเดินมาก่อนครับเดินมาข้างหน้าเลยนะแล้วก็ใช้อันนี้ครับเพื่อทำเจาะเป้านะครับเล็งให้ดีๆนะครับอย่าให้เลยนะถึงเราจะใช้ล็อกเป้าแล้วก็เหอะแต่เราจะให้มันโดนทุกนัดนะครับเพื่อทำเทพเจาะเป้าเบี้ย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 โดนครับโอเคแล้วก็ข้อควรระวังนะครับก็คือทริปเปิลช็อตนะครับไอเทมบวก2นะอย่าใช้เกิน2ครั้งเพราะงั้นแล้วผมก็จะใช้คูณ3กับบวก1ไปนะครับเพราะผมจะเก็บบวก2ไว้ใช้กับอันติไงนะครับเพื่อเล่นให้มันตกโอเคนี้ก็ต้องเล็งเอาเองนะครับเพราะว่าเราไม่มีเล็งแล้วนะครับผมคิดว่าเลยว่ะเลยจริงด้วยครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเรารอหวังจากอันติทีเดียวเลยด่านนี้ต้องขุดนะครับจะฆ่ามันยากมากฆ่าไม่ได้ครับอันติเลยแล้วกันเราหวังตรงนี้ครับคุณผู้ชมเราหวังตรงนี้บอกเลยว่าเราหวังตรงนี้นะครับโอเคต้องตกครับต้องโดนทุกเม็ดทุกนัดอุ้ยสวยสวยตกเรียบร้อยคุณผู้ชมก็ไม่ยากด่านนี้ให้ขุดเหมือนเดิมได้ SGG ไปเมื่อกี้ด่านที่เท่าไหร่นะ53โอเคครับต่อมาก็เป็นด่าน54นะครับโอเค54ก็ไอ้ทำเจาะเป้าอีกเหมือนกันแล้วก็เทพท่ายากก็คือใช้บวก2นะครับโอเคก็เอาไอเทมเซตเดิมไปก็ได้หรือไม่ก็เดี๋ยวละเปลี่ยนจากไอเทมขุดเป็นไอเทมดาเมจไปเลยครับเพราะว่าด่านนี้เราไม่ต้องขุดกับเราแค่ยิงมันให้โดนทุกนัดก็พอไอเทมเล็งก็ต้องเอาไปครับแล้วก็บวก1เหรอบวก1เปลี่ยนเป็น50ก็ได้ครับโอเคผมรู้แล้วว่ามันคือด่านอะไรไงจำได้เนี่ยด่านเนี้ยก็ให้ทำการยิงเทพเจาะเป้าก่อนนะครับโดยการกดบวก2กับคูณ3แล้วก็เล็งนะครับแล้วก็เลื่อนจอไปสูงๆนะครับแล้วก็เล็งให้ดีนะอันนี้ใช้วิธีการกะเอานะครับว่ามันจะไปถึงบอสไหมนะส่วนที่เหลือก็ให้ไอเทมเล็งจัดการเอาเองครับให้ไอเทมเล็งช่วยเรากำหนดเป้าหมายนะครับโดนไหมโดนหมดไหมโดนหมดครับโอเคอันนี้ได้อยู่ต่อมาก็เทพท่ายากครับเดินมาตรงขอบแบบนี้นะครับแล้วก็กดบอก2กดบอก2แล้วก็จะใส่สกิลอะไรไปก็ได้แล้วแต่ผมไม่ใส่กันดีกว่าเอาเทพท่ายากก่อนแล้วก็ยิงไปครับต้องให้โดนทุกนัดนะเปี้ยโอเคครับเรียบร้อยที่เหลือก็ฆ่ามาเลยครับไม่ต้องเก็บไว้เก็บไว้เดี๋ยวมันจะฆ่าเราโอเคฆ่าความโกรธก็ไม่มาไม่เป็นไรอ่ะ50บวกซูซาคุดูดิจะแรงสักแค่ไหนกันเชียวยิงไปเลยครับมีตายกันว่าไอ้คลิสวยครับ 6,500 โคตรแรง
โอเคได้ S เป็นที่เรียบร้อยเมื่อกี้ด่านที่อะไรนะเมื่อกี้54ใช่ไหมโอเคครับต่อมาก็เป็น55นะครับสังหารชิกอย่างน้อย3ตัวใน1เทิร์นอ๋อจำได้แล้วแล้วก็ใช้เลือดไม่เกิน1ครั้งคนที่เวลน้อยหรือของยังน้อยๆอยู่นะครับก็น่าจะต้องใช้เลือดจริงๆแต่สำหรับผมมันไม่ต้องใช้นะครับอันนี้ก็เทพทายากด้วยนะครับเทพทายาก1ครั้งโอเครู้แล้วแล้วก็สังหารชิกโอเคผมจะเอาไอเทมไปแบบนี้แล้วกันเซตโจมตีเลยนะครับวิธีการเล่นนะครับก็ยิงบอสไปก่อนครับไม่ต้องไปยิงลูกสมุนมันก่อนนะครับเรารอให้ลูกสมุนมันเกิดอีกชุดหนึ่งนะครับกลายเป็น4ตัวรอบนี้เดี๋ยวเราจะโอเคตอดบอสไปก่อนสังหารชิก3ตัวไปใน1เทิร์นหรือใครมีความสามารถอาจจะฆ่าไอ้2ตัวนี้พร้อมกับบอสเลยก็ได้นะกลายเป็น3ตัวใน1เทิร์นแต่สำหรับผมคิดว่าผมยังไม่สามารถผมยังไม่สามารถทำได้ตอนนี้นะก็เลยต้องยิงบอสไปอ่ะเอาเทพท่ายากมาก่อนครับกดบวก2ไปเรียบร้อยมอนมันจะตีไม่แรงนะครับด่านนี้ไม่ต้องกังวลอะไรมากกระดงกระเด็นโอเคครับแล้วก็หยอดบอสไปครับบอสมันหยอดใส่เราแล้วก็หยอดใส่มันนะครับแต่เราหยอดใส่มันแรงกว่าเท่านั้นแหละมันจะตายแล้วครับโอเคเดี๋ยวรอเพื่อนๆมันเกิดอีกชุดหนึ่งนะครับเนี่ยเกิดแล้ว4ตัวเห็นไหมจากนั้นเราก็สังหารเลยครับจัดอย่างนี้เลยก็ได้อันติเลยก็ได้นะครับแล้วก็ปาไประหว่างตรงกลางนะครับปาให้ดีนะให้อยู่ระหว่างตรงกลางๆนะครับจะได้โดนทั้ง4ตัวหรืออย่างน้อยก็คือ3ตัวก็ได้เพียเรียบร้อย3ตัวครับเกรดก็จะเสร็จเรียบร้อยครับที่เหลือก็ฆ่าบอสได้เลยไม่ต้องไปแคร์อะไรตัวนี้ละนะฆ่าบอสเลยโอเคครับลาก่อนนะชิกกี้ชิกไก่ชิกชิกคูคูไปเลยเรียบร้อยภารกิจเสร็จสิ้นทีมของคุณได้รับชัยชนะอ่ะมีใครที่ถามมาว่าไอ้หลอดสีม่วงคืออะไรผมจะบอกให้นะครับก็คือเป็นสกิลเสริมของสัตว์เลี้ยงนะครับมันจะใช้ให้เราอัตโนมัตินะครับเมื่อเราตีศัตรูครบ5ครั้งนะครับหรือผ่านไป5เทิร์นแล้วจะไม่ได้ละแต่มันจะใช้ให้อัตโนมัตินะครับก็สกิลจะแตกต่างกันไปอยู่ที่สัตว์เลี้ยงของเรานะครับต้องไปกดดูในสัตว์เลี้ยงนะครับมันจะบอกไว้ก็จะแบ่งเป็นธาตุด้วยครับก็ประมาณนี้โอเคต่อมาก็ด่านที่56นะครับก็ด่านนี้นะครับก็ให้พาลิงก์ไป2อันนะครับเพื่อช่วยชาวบ้านนะครับอย่าให้ชาวบ้านเหลือเลือดน้อยกว่า 40% นะครับแล้วก็อะไรนะเขาต้องการให้เราสังหารสลามอย่างน้อย4ตัวนะครับซึ่งมันน่าจะเกินอยู่แล้วแหละนะส่วนไอเทมอีก2อันต่อมานะครับก็พาบวก1กับ 53% ไปนะเพื่อเราจะได้ตีบอสตีมอนสได้เหมือนกันส่วนสัตว์เลี้ยงนะครับที่ผมจะเอาไปก็จะเป็นตัวสายฮิวนะครับอันนี้ก็คือเอาไปกันไว้นะครับไปกันไว้เผื่อว่าชาวบ้านเหลือเลือดน้อยกว่า 40% นะครับเราจะสามารถฮิวได้แล้วเราก็จะผ่านภารกิจนี้นะครับหลายๆคนก็อาจจะผ่านยากนิดนึงนะสำหรับด่านนี้ของมันต้องถึงนะครับของน้อยก็ผ่านยากนี่มาถึงก็ตีชาวบ้านเลยนะครับไม่เกรงใจกันเลยโอเคตาเล็กแล้วก็ลิงก์ให้ชาวบ้านไปก่อนนะครับเพราะว่าในเทิร์นต่อไปนะครับมันจะมีกูรูเกินอีก2ตัวแล้วก็มาลุมตีนะครับชาวบ้านต่อมาก็โจมตีไอ้สลามสีฟ้าไปครับสลามหรือกูรูก็ได้นะทำไมผมเรียกว่ากูรูเพราะว่าในเกมบูมแซดนะครับมันชื่อว่ากูรูไงไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกสลามเนี้ยโอเคพอบอสมันออกมาแล้วนะครับก็
ทำการสังหารบอสมันไปครับไม่ใช่บอสดิไอตัวยิงปืนอ่ะเนี่ยเพราะท่านเราไม่ยิงมันชาวบ้านก็เดินไม่ได้ครับตอนนี้ชาวบ้านยังติดลิงก์อยู่เมื่อกี้เห็นไหมดาเมจก็จะไม่ได้รับนะครับกลายเป็นเราแทนนะครับที่จะรับแล้วก็ลิงก์ชาวบ้านต่อครับเมื่อลิงก์เราหมดแล้วนะชาวบ้านก็จะไม่โดนดาเมจไอตัวปืนก็จะยิงอีกนี่ครับยิงอยู่แบบนั้นแหละนะเดี๋ยวให้เราทำการอันติไปเลยครับอันติแล้วก็ชุดใหญ่จัดชุดใหญ่ให้มันไปเลยไม่ต้องชุดใหญ่มากชุดใหญ่มากเดี๋ยวพลังงานหมดไม่มีใช้ไปช่วยชาวบ้านนะครับก็อันติแล้วก็ใส่บวก1ก็ได้หรือบวก2ก็ได้นะครับให้ตัวปืนมันตายไปเล่นด่านนี้ก็ต้องแบบเซฟพลังงานกันนิดนึงนะครับพลังงานหมดนี้ก็แย่เหมือนกันโอเคทีนี้ก็ให้เราฆ่าปืนไปเลยครับจัดเต็มไปเลยยังไงพวกนี้มาตีชาวบ้านก็ไม่ตายอยู่แล้วครับเหลือสักประมาณ 50% ได้มั้งให้ผมเดานะเป๊ะเลยครับไม่คิดว่าจะเป๊ะขนาดนี้นะเหลือ 50% เลยก็ผ่านครับไม่ยากครับด่านนี้ได้ S เป็นทีเรียบร้อยทุกเทิร์นแต่ละเทิร์นมีค่ามาเลยนะครับจะใช้อะไรก็ต้องคิดด้วยดีนะครับสำหรับใครที่ลองวิธีแบบผมแล้วยังไม่ผ่านนะครับก็แนะนำว่าให้ไปอัพของแล้วก็ลองวิธีอื่นที่คล้ายๆกันดูนะครับนะมันก็ผ่านได้เหมือนกันโอเคครับต่อมาก็เป็นด่านที่57นะครับก็ไอเทมที่จะเอาไปก็เอาบวก2คูณ3แล้วก็50แล้วก็เพิ่มค่าความโกรธไปนะครับด่านนี้ก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับก็ให้สังหารแวมไพร์นะท่านเขาถ้าใครยังจำท่านเขาได้นะครับเนี่ยท่านเขาก็ถ้าเกิดใครที่ยังของน้อยๆอยู่ก็แนะนำว่าให้พาเลือดมาด้วยนะครับอันนี้ผมไม่ต้องพามานะครับชิวๆไปนะครับก็กดไอเทมเซตเทพเจาะเป้าไปก่อนเรียบร้อยครับต่อมาก็ของยังเหลือใช่ไหมอย่างนี้แล้วกันมาที่เหลือก็ฆ่ามันไปเลยครับผมเพราะว่าเราไม่ต้องทำเทพเจาะเป้าแล้วไม่ต้องขุดแล้วมันดาเมจน้อยเราบูสต์ดาเมจไปกับยิงธรรมดาไปเลยดีกว่านี่ซัดมาโอเคครับตอนนี้ผมจะอันติแต่ว่ารอไปอีกเทิร์นนึงแล้วกันมันจะได้อันติแบบใช้พลังงานได้แบบคุ้มค่าก็คือจะใช้ 50% แล้วก็ซูซาคุสกิลซูซาคุแล้วก็อันติด้วยทีเดียวตายเลยมันดูสะใจกว่าฆ่าปฏิญาณนิดมันไม่สะใจอ่ะแบบต้องโดนแบบชุดเดียวตายเลยแบบนี้สะใจกว่าเอ้าจะกดเพิ่มความกดทำไมเนี่ยโอเคครับอย่างนี้ก็ได้อ่ะเอาเลยบอกเลยไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตตายเพื่อเรียบร้อย 9,900 โคตรแรงแรงเวอร์โอเคครับ57ผ่านไปก็ไม่ยากครับไม่ยากต่อมาด่าน58ครับผู้ชมก็ไม่ใช้ชิลสังหารสลามอย่างน้อย3ตัวแล้วก็แช่แข็งอย่างน้อย3ตัวอันนี้เงื่อนไขมันก็จะเพิ่มขึ้นไปจากไอ้ด่านก่อนๆหน้านี้มันจะกำหนดแค่2ตัวใช่ไหมก็ด่านนี้นะครับมันสูงขึ้นแล้วมันก็เพิ่มเป็น3ตัวนะครับยังไงอ่ะเดี๋ยวผมสอนให้ดูนะไอเทมที่จะเอาไปก็คือเอาแช่แข็งไป1อันนะครับแล้วก็เอาบวก2ไปแล้วก็ 50% ชาร์จไม่ใช่ชาร์จเพิ่มค่าความโกรธเหมือนเดิมไปตามนี้เลยเดี๋ยวคุณผู้ชมก็ดูการเล่นตามผมเลยนะว่าแต่ละเทิร์นผมทำอะไรบ้างโอเคเทิร์นแรกผมก็จะโจมตีสีแดงแล้วกันจะสีแดงหรือสีน้ำเงินก็ได้อันนี้คือไม่ฟิกนะอันนี้ผมตีไว้เผื่อๆที่จริงมันก็ตายทั้งกลุ่มนั่นแหละจะกดพาสก็ได้ใครชอบเร็วๆนะครับแต่ผมจะตีไว้เพื่อความชัวร์นะครับตีตัวหลังเพี้ยด่านนี้เราต้องทำทริปเปิลคิวให้ได้ครับ
ฆ่า3ตัวไปในเทิร์นเดียวแล้วก็ยิงตัวหน้าไปก่อนแล้วกันหวังว่าสีแดงคงไม่ตายนะยังอยู่ใช่ไหมสีแดงผมกลัวมันตายจังโอเคไม่รู้ว่าอยู่หรือตายนะครับผมก็จานติใส่มันแล้วไอ้พวกนี้นะครับเราก็จะได้ทริปเปอร์คิวครับพระบ้านใจกล้าตายเพื่อเรียบร้อยครับสีแดงยังอยู่นะแต่มันโดนสีน้ำเงินทับไปนะครับที่เหลือก็ไอ้พวกนี้ครับทำการแช่แข็งมันนะครับเล็งไปที่จุดตรงกลางนะครับมันจะได้โดนทั้ง2ฝั่งเรียบร้อยครับเท่านี้นะครับเควสของเราก็เสร็จแล้วครับไม่มีอะไรยากแล้วก็ทำการโจมตีมันไปตามปกติเลยครับเล็งไปตรงกลางด้วยก็ดีจะได้โดนทุกตัว Stop Master ปีไปครับเพียเรียบร้อย Stop Master อันนี้ขำๆไปก็ได้ครับไม่มีอะไรแล้ว อันติซูซาคุขำๆไปพระบ้านใจกล้าบึ้มเรียบร้อยครับเป็นอันผ่านด่านนี้ก็ถามว่ายากไหมใครที่เลือดไม่ถึกหรือว่าเอาง่ายๆก็คือของยังไม่ถึงอีกตามเคยนั่นแหละก็จะยากนะครับใครที่พยายามจะขึ้นไม้ได้นะครับก็จะยากเพราะว่าเราจะโดนไอ้มอนมันตีไม่รู้รับดาเมจไปเท่าไหร่นะครับคนที่เลือดน้อยนะก็อาจจะตายได้โอเคต่อมาด่านที่59ครับก็สังหารแค่บอสเท่านั้นนะครับก็จัดไปเลยครับไอเทมเซตโจมตีนะเซตนี้คือเซตโจมตีของผมเลยนะด่านไหนให้โจมตีบอสอะไรอย่างเงี้ยก็จัดเซตนี้ตลอดเลยไอเทมโอเคแล้วก็ฆ่าเฉพาะไอตัวเนี่ยกลมๆด้านหลังไปไกลๆด้วยก็ดีนะพอเราเป็นไอนี่ไงตู้เย็นยิ่งไกลยิ่งแรงนะครับโอ้นำวิถีด้วยเหรอบอสเพิ่งรู้แล้วเนี่ยสกิลมันแม่งโคตรเฟี้ยวอ่ะโอเคผมจะยิงตอดไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าพลังงานมันก็จะเพิ่มไอเต็มเป็นยังไงอ่ะมันจะเพิ่มตาละ30ใช่ไหมเดี๋ยวมันก็เต็มอีกนะครับแล้วก็ตอดไปเรื่อยๆคำๆไปรอบนี้ก็อันติจบเลยครับไม่มีอะไรมากด่านนี้ยังไม่ยากเท่าไหร่เดี๋ยวด่าน70ใครที่รอดูนะครับก็ขอให้รอไปอีกนิดนึงนะครับก็ขออภัยด้วยที่ไม่ได้ลงคลิปผ่านดันทุกวันนะเดี๋ยวก็จะทยอยลงนะครับตามสัญญานี่ครับเรียบร้อยก็อันนี้51ถึง60แล้วใช่ไหมเดี๋ยวคลิปหน้าน่าจะเจอกันแน่นอนครับ61ถึง70นะครับใครที่รอดู70นะครับก็รอดูได้นะครับว่าผ่านยังไงให้ได้ S นะครับโอเคครับ59ใช่ไหมเมื่อกี้ต่อมา60ครับด่านสุดท้ายแล้วมาใช้ Purify ไม่เกิน1ครั้ง Purify ก็คือไอเทมนี้ครับชำระนะครับพาไปโอเคลุยฆ่าราชินีมดจำได้เลยโอเคครับอันนี้เราตอดธรรมดาไปก่อนก็ได้ครับไม่ต้องอะไรมากเดี๋ยวมันก็ใช้ชาร์จแล้วก็ล่องหนครับเห็นไหมเนี่ยทีนี้เราก็ล้างครับล้างบัฟของมันไปนะครับโอเคพอล้างแล้วก็ทำการเดินไปข้างหลังครับเพื่ออันตินะครับพอมันอยู่ไกลที่สุดแล้วแหละจากรัศมีที่เราเดินได้ครับแล้วก็เล็งให้แบบคิดว่าสูงๆไกลๆแล้วก็โดนด้วยนะอย่าประมาณนี้แล้วกันก็จะตายไปใน2ลูกเพื่อเรียบร้อยครับ GG ไม่ยากนะครับด่านนี้ไม่ยากได้ S ไปเป็นที่เรียบร้อยโอเคหมดครับ10ด่านก็ส่วนด่านที่61จนถึงด่าน70นะครับเดี๋ยวรอดูคลิปหน้าได้เลยนะก็กด Subscribe ไว้นะครับโอเค
สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมชอบนะครับหรือว่าเป็นประโยชน์แก่คุณผู้ชมนะครับก็ฝากกดแชร์กดไลค์แล้วก็กด Subscribe ผมด้วยนะครับและที่สำคัญเลยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับสุดท้ายนี้ God bless you แล้วเจอกันบายละบายเจอใหม่คลิปหน้าก็จะถึง80ในอีกไม่นานนะครับก็รอดูกันได้เลยส่วนใครที่อยากดูด่านอื่นๆด้วยนะครับก่อนหน้านี้นะก่อนหน้านี้ก็ไปกดดูในเพลย์ลิสต์นะครับผมสร้างเพลย์ลิสต์ไว้ให้แล้วนะครับในหน้าช่องของผมนะก็ไปกดเลื่อนหาดูได้วิธีเล่นอาวุธต่างๆหรือว่าวิธีผ่านหอคอยชั้นอื่นๆนะครับไปดูได้ครับทำไว้หมดแล้วโอเคบาย